ก็เปิดตัวเป็นแฟนปุ๊บปั๊บคู่นี้เขาก็หวานจนน้ำตาลเรียกพี่จริงๆนะครับสำหรับคู่รักที่เปลี่ยนจากคู่จิ้มเข้าสู่คู่จริงอย่างพระเอกหนุ่มก๊อตอิทธิพันธ์และนางเอกสาวริชชี่ปอนเนตพอเป็นแฟนกันแล้วก็หมั่นเติมความหวานใส่กันและกันแถมยังบอกรักบอกเลิฟกลางไอจีให้แฟนๆได้ฟินกันแก้มปรีกันเป็นประจำก็ต้องบอกเลยว่าคู่นี้เขายืนหนึ่งในความคลั่งรักแบบสุดๆล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆกรี๊ดสนั่นโมเมนต์หวานๆของทั้งคู่พูดคุยกันในเรื่องแต่งงานไม่แต่งทางได้อ่านคอมเมนต์ก็ไม่จบคงจะต้องมีการคิดไปไกลแต่ความจริงทั้งคู่กำลังพูดถึงในเรื่องการแต่งห้องการอยู่งานเนี้ยแฟนๆก็อดแซวไม่ได้แล้วก็เฝ้ารอวันที่ทั้งคู่จะมีงานแต่งเป็นของตัวเองจริงๆ